วยคู่ที่4ของรายการศึกวันมิตรชัยครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับรายการเงินล้านโดยโปรโมเตอร์มิตรนครสุเมธซื่อสัตบงกฎนะครับมาดูหลังขาววอสังประภัยครับเจอกับทางด้านของเดชศักดาผู้กองหยัดสืบอุดมสุขหรือว่าเดชศักดา12พี่น้องเดิมนะครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเจ้าหลังขาวครับรูปร่างสูงยาวจากแดนใต้นะครับเดชศักดานี่จากแดนอีสานครับนักชกจากอุบลราชธานีครับวารินชำราบครับหลังขาโอโจมัดขวาเสียบเข่าซ้ายไปครับนี่เป็นยกที่2นะครับสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับกรรมการตีเข่าซ้ายครับหลังขาวครับระยะหลังก็แหมแต่ก่อนนี้ต่อยกันไม่ได้ครับระยะหลังนี่หลังขาวนี่ต้องบอกว่าขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นมวยในระดับเกรด B บวกแล้วนะครับเสียบขวาไปเอาละครับเจอเหลี่ยมของเดชศักดาครับประสบการณ์อยู่ที่น้ำเงินแน่นอนนะครับสดแรงขึ้นมาก็อยู่ที่มุมแดงเนี่ยครับออกแข้งซ้ายหน้าครับหลังขาวครับกระแทกหมัดซ้ายไว้เอาเตะซ้ายหลุดอีกขยับเข้าหาเอาซ้ายหมัดขวาครับของเดชศักดาครับเอาหมัดขวาครับแลกกันแล้วครับแทงซ้ายมาซ้ายโต้โอ้จับดีครับหลังขาวตีเข่าขวาครับจับดีครับศอกขวาของเดชศักดาเสียบซ้ายราคาครับเดชศักดาครับเนี่ยครับไม่แลกซึ่งหน้าครับเดชศักดาครับรู้ว่าเสียเปรียบช่วงอะครับขยับแทงเข่าซ้ายเสียบซ้ายมาครับเอาซ้ายคืนครับเตะซ้ายครับหลังขาวหลังขาววอสับได้เพียงคนนี้ก็เจริญกิติกรเดิมอะครับเตะขวาครับเดชศักดาแม่ยก2ถือว่าออกอาวุธกันเร็วเลยนะครับตัดชากมาครับหลังขาวครับเสียบเข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายของเดชศักดาครับหลังขาวเสียบซ้ายครับเนี่ยครับสูงยาวซะอย่างครับไม่ตีเข่าได้ยังไงเสียของแย่เสียบซ้ายเจอซ้ายโต้หมดยกที่2ครับเริ่มได้อาวุธครับเคยชนะมา1ครั้งนะครับทางด้านของหลังขาวครับชนะมาที่รังสิตครับเอาละครับโดนหมัดครับเอาฟันศอกครับเอ้าโอ้เจอศอกครับเอาบวกหมัดขวาครับศอกขวาครับเดชศักดาเสียบเข่าซ้ายโอ้ต้นน้ำต้นน้ำหมัดขวาหมัดขวาครับโอ้โหมาชุดใหญ่ครับพยายามจะคว้ามาตีเข่าครับหลังขาเอาอู้ยไปแลกหมัดครับโอ้โหมาเป็นพายุเอาเสียบซ้ายเอาศอกขวาครับศอกนำไปก่อนครับเดชศักดาฮุกซ้ายขวาตรงครับเอาหมัด1 2อ้าวไหวไม่ไหวครับหน้าคว่ำไปเลยครับโอ้โหสะใจเลยครับทางด้านของเดชศักดาครับกรรมการนับครับโหลไม่ไหวครับโอ้โหมันไปโดนเยอะครับหลังขาวครับโอ้โหไปโดนเยอะครับแล้วก็รับทองครับเนี่ยครับเสียแขกก็แจกทองนะครับแจกทุกค่ายนะครับเสียแขกโอ้โหโดนเยอะครับหลังขาวครับโดนแล้วมันเป็นโดนสะสมอะครับเนี่ยครับหมัดขวาโอ้โหแต่ละหมัดครับแต่ละหมัดคือไม่ได้อยู่ในสภาพที่ตัวเองป้องกันได้แล้วนะครับโอ้ทบต้นทบดอกครับสะใจจริงๆครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจให้หลังขาวด้วยครับวันนี้ไปพลาดโดนหมัดคือก่อนที่จะโดนหมัดโดนศอกซะก่อนนะครับโดนศอกมึนครับแล้วก็มาโดนหมัดเมาครับสุดท้ายไม่ไหวครับต้องทิ้งตัวก่อนซึมไปเลยครับ